วันนี้บรรยากาศรู้สึกว่าเพียบพร้อมเหมาะสมเพราะพอเหมาะพอดีกับเพื่อนฝูงที่เคยอยู่วัดป่าบันตาดนี้มาหลายปีแล้วแยกย้ายกันออกไปอยู่สถานที่บำเพ็ญต่างๆและตั้งเป็นสำนักขึ้นมาอยู่บำเพ็ญโดยลำพังในที่นั้นๆแล้ววันนี้ได้มาร่วมงานกฐินที่วัดนี้จึงมีพระจำนวนมากรวมทั้งพระทั้งเณรด้วยก็50องค์พอดีการที่ท่านทั้งหลายมาเยี่ยมในสถานที่นี้ผมไม่มีสิ่งใดที่จะมีเป็นข้อหนักแน่นยิ่งกว่ามาเสาะแสวงอัดแสวงธรรมของเพื่อนฝูงทั้งหลายเพื่อได้ข้อคิดเป็นคติสอนใจนำไปประพฤติปฏิบัติตนในวาระต่อไป ไม่มีสิ้นสุดจนกระทั่งชีวิตหาไม่โน้นไม่อยากได้ยินได้เห็นในการลบหลีกปีกตัวออกจากแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เช่นเรื่องก่อนั่นสร้างนี้ยุ่งนั่นยุ่งนี้เหมือนโลกเขาจัดเขาทำกันนั่นเป็นเรื่องของทางโลกเขาโดยตรงไม่ใช่เรื่องของทางธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เพื่อความพ้นทุกข์ของพระของผู้ปฏิบัติได้ดำเนินตามการดำเนินปีแวะจากลู่จากทางออกไปมากน้อยแสดงให้เห็นเป็นความผิดของตนเป็นลำดับลำดาทีละก้าวสองก้าวทีละวันสองวันหลายครั้งหลายหนหลายวันหลายคืนก็ไกลจากมากจากผลจากอัดจากธรรมอย่างลึกลับมองไม่เห็นเลยสุดท้ายก็คว้าน้ำเหลวไปด้วยกันทั้งที่เคยได้ยินได้ฟังอัดธรรมที่ท่านชี้แจงแสดงไว้มีครูอาจารย์เป็นสำคัญแต่แล้วก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเท่าที่ควรเลยอย่างนี้ไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินสำหรับผมเองที่เคยแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนเรื่อยมาเพียงขอให้เพื่อนฝูงทั้งหลายตระหนักในข้อนี้ให้มากอย่าตื่นเต้นกับโลกกับสงสารซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆโลกทั้งหลายเขาชุลมุนวุ่นวายกันอยู่แล้วอย่าไปแย่งโลกเขาเอากิเลสมาบีบบังคับหัวใจตนเองสิ่งที่ดีที่ดิ้นนี้อยู่ในสถานที่ใดบุคคลใดยอมจะทำสถานที่และบุคคลนั้นๆให้รับความทุกข์ไปมากน้อยโดยไม่ต้องสงสัยความสงบร่มเย็นเพราะการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งปราศจากภัยทั้งหลายนี้เท่านั้นเป็นทางดำเนินเพื่อความราบรื่นแก่ผู้ปฏิบัติตามดังที่เคยสอนท่านทั้งหลายเรื่อยมาแม้ผมเองที่สั่งสอนท่านทั้งหลายก็ไม่เคยเป็นผู้เที่ยวก่อเที่ยวสร้างแต่ไม่ได้ยกตนข่มท่านผู้หนึ่งผู้ใดพูดมาเพื่อเป็นเครื่องยืนยันให้ท่านทั้งหลายที่มาศึกษาอบรมกับผมได้ยึดไปปฏิบัติเป็นอีกแนวหนึ่งจากครูจากอาจารย์นั้นๆเช่นในสถานที่นี้ก็คือจากผมไปไม่เคยเที่ยวก่อเที่ยวสร้างยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งนั้นสิ่งนี้นอกจากฟาดกับกิเลสตลอดเวลาตั้งแต่วันออกปฏิบัติมาคือออกมาจากการศึกษาเรียนแล้วก็ก้าวขึ้นสู่เวทีคือภาคปฏิบัติฟาดกับกิเลสไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนหามรุ่งหามค่ำตาหูจมูกลิ้นกายมีประหนึ่งว่าไม่ได้ใช้ไปทางอื่นนอกจากจดจ้องมองดูเพลงของกิเลสที่จะตกจะต่อยมาในแง่ใดมุมใดเท่านั้นแม้เช่นนั้นก็แทบเป็นแทบตาย
บางครั้งยังหงายสู้มันไม่ได้จนน้ำตาล่วงไม่ได้ลืมจนกระทั่งบัดนี้นี่เป็นคติอันหนึ่งที่เป็นเครื่องพร่ำสอนตนเองและได้นำมาพร่ำสอนเพื่อนฝูงให้ยึดเป็นหลักอันสำคัญทั้งที่เราไม่ได้มีหน้าที่การงานอันใดเลยจดจ้องต่อข้าศึกคือกิเลสความโลภความโกรธราคะตัณหานี่เป็นตัวสำคัญก็คือราคะตัณหานี้สำคัญมากที่สุดในวงของกิเลสทั้งหลายซึ่งอยู่ในหัวใจของผู้ปฏิบัติเราอันนี้เด่นมากถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเราก็ไม่รู้เมื่อปฏิบัติลงไปนั่นแหละตัวนี้จะแสดงความเด่นชัดยิ่งกว่าบรรดากิเลสทั้งหลายเห็นอย่างชัดเจนเท่าที่ไม่ลืมหูลืมตามองดูโลกดูสงสารอันเป็นเรื่องของโลกเขานั้นก็เพราะการตกต่อยหรือการต่อสู้การระมัดระวังกิเลสเหล่านี้ซึ่งเป็นข้าศึกอันสำคัญที่จะคอยเผาผลาญเราให้หรือซ้ำเติมเราไปลงไปโดยลำดับนั่นแหละจึงได้ตั้งหน้าตั้งตาต่อสู้กันเต็มสติกำลังความสามารถเรื่อยมางานใดก็ตามในโลกเท่าที่เราเคยผ่านมาแล้วด้วยสติกำลังความสามารถของเราว่าหนักก็หนักก็ยอมรับว่าหนักแต่ยังไม่เคยเห็นงานใดที่ผ่านมาทางคารวะทางโลกทางสงสารนั้นว่าเป็นงานที่หนักหน่วงทวงจิตใจถึงกับต้องสละเป็นสละตายต่อกันเหมือนงานฆ่ากิเลสนี่เลยงานนี้ได้ทุ่มลงทุกสิ่งทุกอย่างวิถีชีวิตมอบไว้หมดเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หากตายเพราะกิเลสสังหารเราเราสู้กิเลสไม่ได้หากเรามีความสามารถสู้กิเลสได้แล้วเราก็ขอเอาธรรมานุธรรมปฏิปตินี้คือการปฏิบัติธรรมสมควรที่จะฆ่ากิเลสได้นี้บูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อไปงานนี้จึงหนักมากในการปฏิบัติตัวแม้ไม่มีงานอื่นใดเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องการนิมนต์ไปฉันที่นั่นที่นี่นั้นไม่ต้องพูดเลยนี่แม่รับที่ไหนทั้งนั้นเพราะมันเป็นช่องว่างที่จะให้ข้าศึกติดตามแทรกแซงในจิตการงานนั้นๆอย่างน้อยให้ล่าช้าและหยุดชะงักในความเพียรมากกว่านั้นมันก็รุมเราโดยไม่รู้สึกตัวสุดท้ายจนอ่อนตัวไปเพราะสิ่งเหล่านี้แล้วไปพอใจกับโลกามิตรเสียโดยไม่รู้สึกตัวนั่นชื่อว่ากิเลสได้ที่แล้วและจะสังหารเราในวาระต่อไปให้ร่มจมโดยไม่ต้องชิบหายเพราะฉะนั้นจึงไม่รับนิมนต์ที่ไหนเข้าอยู่แต่ในป่าในเขาลึกๆลับๆที่ควรเป็นควรตายอยู่ทั้งนั้นเพื่อจะทดสอบเพื่อจะห้ามหันกับกิเลสตัวไหนที่มันกลัวตายไปอยู่สถานที่ใดกลัวตายนั่นคือเรื่องของกิเลสประเภทหนึ่งชอบไปอยู่ในสถานที่เช่นนั้นอยากจะรู้ฤทธิ์เดชหรืออำนาจวาสนาของตัวเองว่ามีกำลังวังชาขนาดไหนจะพอต่อต้านกันได้หรือไม่กับกิเลสแล้วให้เห็นความจริงขึ้นมาในการต่อสู้กับสถานที่น่ากลัวเช่นนั้นจนปรากฏผลขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนได้จับมาวัดมาเทียบกันอย่างถึงใจสถานที่ไปอยู่ที่เส้นนั้นมีน้ำซ้ำบางครั้งเสือกระหึ่มขึ้นลืมเมื่อไรไม่ลืมขึ้นข้างทางจงกรมตัวสั่นขึ้นทางนี้พอจิตเกิดความกลัวสะดุ้งจากเสียงของเสือคำรามตามภาษาของมันนะไม่ใช่มันมาคำรามใส่เรามันร้องมันครางด้วยความคึกความขนองของมันตามภาษาของสัตว์แต่เราก็เป็นบ้าไปกลัวเสียงของมันทั้งที่เสียงก็มีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มสงสารไม่กลัวไปกลัวเสียงเสือความกลัวนั้นก็ได้สติหักกลับเข้ามาสู่จิตใจห้ามให้ส่งเสียงออกไปส่งจิตออกไปสู่เสียงสู่ตัวเสือก็ตามเสียงก็ตามกลิ่นรส
เครื่องสัมผัสเสือใดๆก็ตามไม่ส่งออกไปเป็นอันขาดดัดจิตใจไว้ให้อยู่กับที่ด้วยสติมัดให้แน่นเป็นกับตายก็เสือจะเอาไปกินก็ขอให้ตายอยู่กับความรู้อันนี้กับเช่นอย่างบริกรรมพุทโธก็ให้อยู่กับพุทโธอยู่ในวงสมาธิคือความสงบใจก็ให้จิตแน่วแน่นอยู่กับความสงบไม่ให้ขยับขยื่นออกไปในกิริยาต่างๆของใจนั่นเลยเอาจนอยู่หมัดฟังให้ดีท่านผู้ฟังทั้งหลายนี่เวลาเข้าหัวเลี้ยวหัวต่อซึ่งเป็นสถานที่จำเป็นมันเป็นได้อย่างนั้นจริงๆไม่สงสัยนำความจริงออกมาประกาศให้ท่านทั้งหลายได้ทราบเพื่อเป็นกติเครื่องเตือนใจว่าสถานที่กลัวนั้นนำผลประโยชน์มาให้เราอย่างไรบ้างนี่ได้เป็นแบบอัศจรรย์ยังได้นำมาเมื่อเป็นเช่นนั้นสถานที่ใดน่ากลัวมากเท่าไรยิ่งขยับเข้าไปในฐานที่นั่นเพื่อจะได้เห็นเหตุเห็นผลกันในเวลาระหว่างความกลัวกับความกล้าหรือระหว่างกิเลสกับธรรมรบต่อสู้หรือต่อกรกันเวลานั้นสุดท้ายเรียกว่าได้ที่ทุกทีไม่เคยแพ้จากความกลัวอันนั้นเลยกลัวมากเท่าไรจิตยิ่งบีบบังคับเจ้าของเข้าไปไม่ให้คิดให้ยับออกไปแม้คำว่าเสือเท่านี้ไม่ให้มีในใจในความคิดเสียงเสือไม่มีอันตรายที่เกิดจากเสือจากสัตว์ร้ายที่เราคิดอย่างเต็มใจเวลานั้นให้สงบตัวเข้าสู่ความรู้อันเดียวนี้หมดถ้าความรู้ในบริกรรมก็ให้อยู่ในคำบริกรรมติดแนบไม่ให้เคลื่อนที่เป็นสองกับอันใดให้สองกับคำบริกรรมนี้เท่านั้นถ้าจิตอยู่ในวงสมาธิก็ให้ติดแนบอยู่กับความสงบนี่เท่านั้นที่ได้เคยใช้มามากก็คือความสงบในเบื้องต้นกับความสงบที่เป็นสมาธิได้ต่อสู้กับเรื่องความกลัวทั้งหลายเมื่อก้าวเข้าสู่วิปัสสนาแล้วส่วนมากมักกระจายไปหมดเรื่องเสือเรื่องสัตว์เรื่องอะไรก็ดังที่เคยเขียนไว้แล้วในปฏิปทาคือมันกระจายไปเป็นวิปัสสนาไปหมดแต่ว่าเสือว่าอะไรเป็นเสือมันก็ไล่เบี้ยกันไปตามเรื่องของสติปัญญาเสียจนกระจายลงไปหาสัตว์หาเสือหาที่น่ากลัวน่ากล้าที่ไหนไม่ได้ไม่มีแล้วนี่จะหลักธรรมชาติแห่งความเป็นจริงของเขาแล้วก็กลับมาเป็นความเป็นจริงของสติปัญญาของตนเนี่ยมันก็ผ่านทั้งมันไปได้ที่มันรู้กันดังชัดๆก็คือในเวลาจิตกำลังฟุ้งเฟ้อเหอเหิมหรือกำลังคึกขนองไม่ได้หน้าได้หลังไม่ได้หลักได้เกณฑ์นี่สิตอนนี้สำคัญมากแล้วเข้าสู่สงครามประเภทนั้นด้วยแต่ธรรมดามันก็จะต้องยิ่งเต้นเพ่นกระโดดเป็นบ้าไปสุดๆร้อนๆนั่นแหละเพราะความกลัวบีบบังคับมันให้เป็นบ้าได้โดยไม่ต้องสงสัยแต่แล้วไม่เป็นเช่นนั้นอำนาจของสติบีบบังคับกลัวเท่าไรสติยิ่งแน่นหนักลงไปเอาเป็นกระตาอยู่กับสติไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยสุดท้ายเมื่อสติได้บีบบังคับไว้ไม่ให้จิตคิดด้วยเรื่องของสมุทัยคือคิดว่าเสือก็เป็นสมุทัยคิดว่าเสียงเสือก็เป็นสมุทัยคือเป็นกิเลสเป็นกิเลสคิดว่าเสือจะมากินมากัดอะไรก็แล้วแต่จะมาคำรามมาทำท่าทำทางอะไรเป็นกิริยามายาของเสืออันเป็นเรื่องของกิเลสที่ออกจากกิริยาของจิตคิดไปนี้ดับให้หมดไม่ให้มีเหลือเลยให้เหลือตั้งแต่คำว่าพุทโธพุทโธมีเท่านั้นนี่เป็นประเภทหนึ่งก็ได้เห็นความจัดความจริงจนเกิดความกล้าหาญชาญชัยตัวสั่นได้เหมือนกันมันกล้าหาญถึงขนาดนั้นถึงกับว่าขณะก่อนนั้นกลัวจนตัวสั่นแล้วขยับเข้ามาอยู่ในวงบริกรรมกับสติติดแนบกันไม่ให้มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเกิดความกล้าหาญขึ้นมาขณะก่อนตัวสั่นด้วยความกลัวขณะหลังนี่ตัวสั่นด้วยความกล้าหาญชาญชัยเป็นความคิดจะว่าเป็นคึกขนองก็ไม่มีเจตนาแต่มันมีความรู้สึกที่เกิดขึ้นเพราะความกล้าหาญนั่นแหละว่าอยากพบเสืออยากให้เสือเดินเข้ามาหาทั้งที่เวลาเรากล้าอยู่นี้เมื่อเห็นเสือแล้วจะกลัวไหมไม่มีเลยคำว่ากลัวเดินเข้ามาก็จะเดินเข้าไปหาได้อย่างจังๆไม่สงสัยเลยนี่เป็นยังไงประจักษ์ไหมเวลากลัวก็ประจักษ์ในหัวใจจนจะเป็นบ้าเป็นบอไม่ได้หน้าได้หลังเวลากล้าก็กล้าอย่างนี้แหละถ้าเสือเดินเข้ามาก็จะเดินเข้าไปหาเสือลูบคลำหลังมันได้สบายอ๋อเพื่อนเหนื่อยเพื่อน
ทุกเกิดแก่เจ็บตายมาเยี่ยมกันเหรอเราต่างคนต่างอยู่ในแหล่งแห่งกองทุกข์อยู่ในเรือนจำคือวัฏจักรนี้ด้วยกันนะเพื่อนอ้าวให้ทำตนรักษาตนไปให้ดีนะเดี๋ยวถูกเขาฆ่าเขายิงแล้วตายเสียซึ่งยังไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยในกำเนิดอันนี้มันจะพูดจะจาหรือว่าจะมีคำรำพึงอะไรกับสัตว์เสือไปอย่างนั้นที่จะรำพึงหรือกลัวว่าเสือจะกัดนี้ไม่มีในหัวใจนี่ได้ประจักษ์แล้วในใจตัวเองซึ่งได้บำเพ็ญมาในขั้นที่สองคือจิตถึงสมาธิจิตมีสมาธิเพื่อจะให้ความเด็ดของจิตนี้เด็ดเดียวเข้าไปยิ่งกว่านั้นก็ไปที่เช่นเดียวกันเพราะเรานิสัยมันหยาบอยู่ธรรมดาภาวนาไม่ค่อยได้เรื่องถ้าไปหาที่ดัดสันดานอย่างนั้นมันได้ขึ้นทันทีทันใดโดยไม่คาดคิดเนี่ยเป็นขึ้นให้เห็นประจักษ์ภายในจิตใจในเวลาจิตเป็นสมาธิพอเข้าไปหาดงเสือที่เสือชุมชุมนั่นแหละและเสือมีจริงๆด้วยชุมชุมจริงๆด้วย ไปหาสถานที่นั้นจริงๆด้วยความกลัวมันมีทั้งวันทั้งคืนที่นี่ความระมัดระวังตัวมันก็มีกันตลอดเวลานั่นคือสติมรรคปฏิปทาความกลัวเลยเป็นเรื่องเตือนสติให้มีความระวังตัวตลอดเวลาพอก้าวเข้าสู่ทางจงกรมทีนี้ความรู้กับสตินี้เป็นอันเดียวกันแน่วเลยคำว่าสัตว์ว่าเสือหายหน้าไปหมดประหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือแต่ความรู้ล้วนๆที่อยู่ในขั้นแห่งสมาธินี้จางเต็มภูมินี่ก็แน่นตึงไม่มีคำว่ากลัวอะไรให้เห็นอย่างนั้นท่านทั้งหลายปฏิบัติธรรมธรรมของพระพุทธเจ้าประกาศท้าทายอยู่ด้วยความจริงมาได้ 2,500 ปีมีแต่ความจริงทุกขังกับอริยสัจจังคือความจริงเหมือนกันสมุทัยมันก็เป็นความจริงอันหนึ่งเหมือนกันมรรคก็เป็นธรรมชาติที่จะแก้สิ่งที่เป็นความจริงอันหนึ่งให้ต่างอันต่างจริงด้วยกันเช่นเดียวกันนิโรธความดับความกังวลวุ่นวายเพราะเรื่องสมุทัยก่อขึ้นมานั่นก็ดับไปพร้อมๆกันให้เห็นประจักษ์กับหัวใจของเรานี่จึงชื่อว่าธรรมของจริงไม่จืดจางธรรมต่างสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีจืดมีจางมันจืดจางสำหรับหัวใจเราผู้ยีกิเลสถ้าหลงอยู่ตลอดเวลานี่แหละจึงเป็นที่น่าสังเวชสลดใจมากนักสำหรับผู้ปฏิบัติเราแม้สมาธิคือความสงบใจก็ไม่ปรากฏเลยนี่มันพิลึกพิลึกกือเกินไปหนาท่านทั้งหลายขอให้เอาไปคิดให้ดีผมสั่งสอนท่านทั้งหลายมานานแสนนานแล้วไม่ได้เอาความแปลกปลอมมาสอนดังที่สอนเดี๋ยวนี้ก็สดสดร้อนๆได้เป็นมาอย่างนี้ได้ปฏิบัติมาอย่างนี้ทั้งเหตุเป็นมาอย่างไรทั้งผลปรากฏอย่างไรก็เลยนำมาสอนเพื่อเป็นคติอันดีงามแก่ท่านทั้งหลายให้นำไปฝึกหัดดัดแปลงตนแม้จะไม่ได้แบบนี้ทุกสบับตามนิสัยของคนต่างกันก็ให้นำไปปฏิบัติให้เป็นประโยชน์อย่างนี้ด้วยวิธีการต่างๆตามนิสัยของตนก็เป็นอันว่าถูกต้องดีงามไม่ผิดพลาดไปไหนเราไม่อยากพบอยากเห็นที่ภาคกรรมฐานเราเสาะน้นแสวงหานี่ซึ่งไม่ใช่อัดใช่ทำเรื่องก่อเรื่องสร้างเรื่องยุ่งเหยิงกับญาติกับโยมเรื่องอามิสสินจ้างรางวัลต่างๆทางตรงทางอ้อมเหล่านี้มันมาได้ทั้งนั้นนะพี่เดชมาได้ทุกแง่ทุกมุมขอแต่เผลอตัวเท่านั้นมันจะมาทันทีขอให้ระมัดระวังให้ดีเรื่องมรรคผลนิพพานนั้นคงเส้นคงวาหนาแน่นตลอดเวลาแต่การพึ่งปฏิบัติตัวเองเราเพื่อมรรคผลนิพพานนี้หนาแน่นขนาดไหนหรือจะมีตั้งแต่โยกแยกคอนแทนหรือว่ามีตั้งแต่ล้มเหลวล้มเหลวไปอย่างนั้นหรือถ้าอย่างนั้นแล้วก็เข้ากันไม่ได้กับศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นั้นมันจะเหลือตั้งแต่ผ้าเหลืองเท่านั้นครองหัวล้นล้นอยู่นี่เกิดประโยชน์อะไรขอให้พากันนำไปคิดให้ดีนี่ยิ่งเท่าแก่ลงไปทุกวันทุกวันความห่วงใยเพื่อนฝูงนี่ยิ่งมีมากขึ้นแต่ก่อนก็มีเรื่องความสงสารนั้นคงเส้นคงวาแต่ที่นี่มันก็เพิ่มขึ้นอีกเพราะอำนาจแห่งความห่วงใยอยากให้รู้ให้เห็นธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้สุดๆร้อนร้อนมีตนมีตัวสัจธรรมนั่นแหละคือเป็นองค์สัตว์แทนศาสดาอันหนึ่งทุกสมุทัยนิโรธมากใครผ่านเข้าไปตรงนั้นจะไม่เห็นสัจธรรมไม่มีขอให้ผ่านเป็นสัจธรรมในความจริงเถอะอย่าผ่านเพียงความจำเฉยๆความจำใครเรียนก็จะเรียนได้จำได้แต่กิเลสเต็มหัวใจไม่มีความจริงอะไรในหัวใจเลยใช่ไม่ได้ความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็นสัจธรรมโผล่ขึ้นมาในระหว่างแห่งสัจธรรมทั้งสี่นี้นั้นเป็นความจริงล้วนๆปรากฏในพระไตรขอให้ปฏิบัติตนให้รู้เห็นตามนี้เถิดยังไงก็ไม่พ้นจากความว่า
ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตจะเห็นในจุดนี้นี่แหละธรรมะสดๆร้อนๆมีตนมีตัวคือองค์อริยสัจเป็นสักขีพยานเป็นเครื่องยืนยันการกรองเรื่องกิเลสจะมีหนาแน่นขนาดไหนก็ตามพังหมดไม่มีอะไรเหลือด้วยอำนาจแห่งมรรคปฏิปทาอริยสัจนี่เป็นเครื่องการกรองจนกระทั่งอริยสัจนี้เป็นของจริงแต่ละส่วนแต่ละอย่างละอย่างไม่มีอะไรเป็นข้าศึกกันเลยจิตที่ได้ผ่านจากธรรมชาตินี้กันกรองหรือขัดเกลาเรียบร้อยแล้วก็ผ่านพ้นไปเป็นจิตที่บริสุทธิ์นั่นไม่ใช่อริยสัจคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าเลิศเลอก็เลิศเลอเพราะพุทธะอันนั้นจากอริยสัจที่เป็นโรงงานอันใหญ่โตนี้เป็นเครื่องกันกรองพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และสาวกหรือทุกพระองค์พ้นจากทุกข์พ้นจากโลกเป็นศาสนาเอกของโลกเอกขึ้นมาจากนี้ไม่เอกขึ้นมาจากไหนศาสนาพุทธจึงเป็นเครื่องยืนยันได้ในอริยสัจพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ไม่สงสัยเพราะอริยสัจนี้ถ้าใครผ่านเข้าไปตรงนี้อริยสัจเป็นหินรับสติปัญญาแล้วยังไงก็ผ่านพ้นไปได้ไม่สงสัยพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ผ่านขึ้นจากนี้พระสาวกของพระเจ้าทุกๆองค์ก็ผ่านขึ้นจากนี้เราผ่านแบกแนวไปไหนมันถึงไม่รู้ไม่เห็นในธรรมทั้งหลายที่เป็นความจริง4อย่างหรือ4ประการนี้มันจึงโลเลโลกเล่หาเรื่องหาราใส่เจ้าของตลอดไปซึ่งเป็นเรื่องของสมุทัยแต่มันไม่เป็นอริยสัจให้เรื่องสมุทัยเครื่องหนุนทุกข์เครื่องผลิตทุกข์ขึ้นมาเผาเรื่อยเผาเรื่อยมันไม่เป็นของจริงให้สิถ้าเป็นของจริงกับพิจารณาสมุทัยลงจนกระทั่งถึงเป็นความจริงด้วยอำนาจแห่งมรรคศาสตร์ซึ่งเป็นของจริงด้วยกันแล้วนั่นจริงเรียกว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคเป็นของจริงเป็นของจริงอย่างนั้นนี่อยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นในธรรมทั้งหลายสดสดร้อนๆพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปกี่ปีกี่เดือนก็ตามอันนั้นเป็นการเป็นเวลาต่างหากไม่ใช่อริยสัจที่กันกรองสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกข์อยู่ตรงนี้ต่างหากปฏิบัติตนให้ถึงในจุดนี้เถิดแล้วเวลานี้ยิ่งศาสนาเขายิ่งเราไม่อยากว่าเลวว่าแหลมถ้าว่าเลวลงไปเลวลงไปนั้นมันจะเหมาะสมกว่าเลวที่ไหนเราจะไปดูคนอื่นคนใดเป็นการตำหนิติเตียนยกโทษยกกรกันดูถูกเหยียดหยามกันไม่ถูกให้ดูตัวของเราใจของเรามาประพฤติปฏิบัติตัวที่แรกเป็นยังไงมันเลื่อนท่านเลื่อนภูมิขึ้นไปในทางที่ถูกที่ดีอย่างไรหรือไม่หรือไม่ยิ่งจะเลื่อนลงโดยลำดับลำดาแล้วกลายเป็นความล้มเหลวไปนั่นเป็นของดีเป็นของถูกต้องแล้วหรือนี่ละศาสนาเลวๆอย่างนี้เลวแหลมไปอย่างนี้เลวไปอย่างนี้เหลวไปอย่างนี้แหละมันเหลวที่หัวใจผู้ปฏิบัติไม่ได้เหลวที่ไหนถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัตินี้กิเลสจะเอาไปถลุงหมดนะกิเลสไม่เลือกหน้าว่าเป็นพระเป็นเนรว่าหัวโล้นโกนคิ้วผ้าเหลืองใครโกนก็ได้ใครเอามาครองก็ได้ผ้าเหลืองกิเลสตัวตั้งแต่ข้อปฏิบัติเท่านั้นเองให้ฝืนความอยากเป็นเรื่องของกิเลสเราอยากจะพูดว่าทั้งมวลในเมื่อจิตยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์ในธรรมทั้งหลายแล้วเราอยากจะว่าทั้งมวลเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเปิดทางให้สัตว์โลกทั้งหลายวิ่งลง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 ไหลลงไปจนรื่นไปเลยทีเดียวความอยากอันนี้นะอยากเห็นอยากดูอยากได้ยินได้ฟังอยากคิดอยากอ่านอยากปรุงอยากแต่งเสียดายเรื่องนั้นเสียดายเรื่องนี้ยุ่งไปหมดมีแต่เรื่องของกิเลสทำงานบนหัวใจธรรมะทำไม่ได้เลยไม่มีทางที่จะทำเราเอามรรคผลนิพพานมาจากที่ไหนไม่มีทางที่จะได้นะทำมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสใส่ลงไปลงเหวลงบ่อตลอดเวลาด้วยความอยากรู้อยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เป็นกิเลสพอกพูนกิเลสที่มาเต็มหัวใจอย่างนี้ไม่มีเรื่องการขัดการขืนการฝืนกันบ้างเลยแล้วไม่มีธรรมเดินจงกรมอยู่จิตก็ไปห้าทวีปนี้จะกิเลสเอาไปถลุงทั้งนั้นนั่งภาวนาก็ไม่ได้เรื่องเลยเราเพราะสติสตังไม่มีพอจะตั้งสติเยอะก็ถือว่าเป็นความลำบากกิเลสเอาไปกินอีกแล้วนั่นจะฝืนจิตใจก็ถือเป็นความลำบากอะไรมีแต่ความลำบากลำบากกิเลสปักเสียบขวางน้ำไว้เต็มรอบเลยก้าวไปตรงไหนเหยียบเต็มขวางน้ำของกิเลสเลยล้มระนาวไปหมดไม่มีใครกล้าเดินเหยียบหัวน้ำไปนั้นผ่านหัวกิเลสไปได้เลยก็เพราะไม่ฝืนต้องฝืนนักปฏิบัติถ้านักปฏิบัติที่อยู่ในป่าในเขาลำนอภัยเพื่อการบำเพ็ญนี้
ป็นผู้ทรงมรรคทรงผลมาแล้วที่อื่นไม่ต้องถามสถานที่นี้เป็นสถานที่เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วองค์ศาสดาก็อุบัติขึ้นมาจากสถานที่เช่นนี้สาวกทั้งหลายอุบัติขึ้นมาจากสถานที่เช่นนี้ทั้งนั้นไม่ได้เข้าไปสำเร็จมรรคผลนิพพานอยู่ในตลาดลาดเลยที่ตรงไหนท่านจึงไม่สอนให้เข้าไปอยู่ในที่เช่นนั้นมากยิ่งกว่าการสอนให้อยู่ในป่าในเขาก็นี่พวกเราอยู่ยังไงเวลานี้มันถึงไม่ได้ปรากฏในเรื่องมรรคเรื่องผลปรากฏตั้งแต่ความโลภก็มากขึ้นทุกวันความโกรธมากขึ้นทุกวันราคะตัณหามากขึ้นทุกวันความลุ่มหลงมากขึ้นทุกวันจนลืมเนื้อลืมตัวไปหมดจะเรียกว่าอะไรหลงลุ่มหลงมากกว่านี้เขาก็ว่าบ้าเท่านั้นเวลานี้มันไม่ถึงขั้นบ้ามันมีแต่ความลุ่มหลงลุ่มหลงมันยังไม่เต็มภูมิของมันหรือเราจะสร้างแต่ความลุ่มหลงให้เต็มภูมิของเราจนกลายเป็นยอดบ้างหรือมันถึงจะดีแต่ท่านทั้งหลายนำไปคิดพิจารณาธรรมะพระพุทธเจ้านี่เป็นธรรมชาติที่เลิศเลอที่สุดแล้วกับกิเลสมันเข้ากันได้ยังไงเราก็ชอบในเรื่องกิเลสซึ่งเป็นของเลวที่สุดธรรมะที่ว่าเป็นของเลิศของประเสริฐที่สุดมันไม่สนใจเกี่ยวข้องมันเป็นเพราะอะไรช่างหอมเถอะหมาจะยุ่งมันแล้วต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัตินี่เพื่อนฝูงก็มาหาบันนี้ยังให้นำไปประพฤติปฏิบัติเอาให้แน่วให้แน่ให้แม่นยำภารกิจใจเรื่องความภาคความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาให้ถือเป็นหน้าที่การงานบนหัวใจเราตลอดชีวิตจิตใจมอบไว้กับความภาคความเพียรที่จะฆ่ากิเลสนี้จึงเป็นความถูกต้องเหมาะสมกับทางของศาสดาที่ทรงสั่งสอนไว้ความพ้นทุกข์ก็ไปในทางแถวเดียวกันนี้ถ้านอกจากนี้แล้วจะไม่มีอะไรเหลือติดตัวเลยเขาเหมือนเราเหมือนเขาท่านเหมือนเราเหมือนท่านเลยไม่มีอะไรดีกว่าใครโลเลโลกเล็กทั้งที่ศาสนาเป็นของจริงเวลามาปฏิบัติแล้วหาความจริงไม่ได้ใครก็เป็นแบบเดียวกันแบบกันเลยเป็นศาสนาคว้าน้ำเหลวไปซะแล้วอันนี้ที่น่าวิตกวิจารณ์มากเวลานี้ ฉันขอให้ทุกท่านฟื้นจิตฟื้นใจกับตัวให้ดีในการประพฤติปฏิบัติมันจะเป็นก็ให้เป็นตายก็ให้ตายฝากไว้กับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ชีวิตจิตใจนี้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยการฝืนต่อสู้กับกิเลสอย่าถอยหลังอันเรื่องสิ่งที่เด็ดอัปสรุงนี่มันพอแล้วแหละการเกิดแก่เจ็บตายที่ไม่สงสัยแม้ตัวผู้อื่นก็ตามนี่ไม่สงสัยเอาปัจจุบันนี้สะท้อนย้อนไปในอดีตสักเท่าไหร่ก็ได้อนาคตสักเท่าไหร่ก็มีสิ้นสุดถ้าว่าที่เด็ดตัณหาวิชานี้ไม่สิ้นสุดลงจิตใจจากจิตใจนี้แล้วยังไงก็ต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปตลอดมาไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายถ้าเราได้ปักความเพียรลงไปตรงนี้แล้วชื่อว่าย่นวัฏฏะเข้ามาเรื่อยๆฆ่ากิเลสไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีความสามารถแก่กล้าฟาดมันแหลกหมดไม่มีอะไรเหลือเลยอยู่ไหนก็แสนสบายทั้งนั้นแหละที่นี่หมดเรื่องภพเรื่องชาติที่เคยเป็นมากี่กับกี่กันได้ขาดจะบั้นลงไปแล้วหมดปัญหากันแล้วข้างหน้าก็ไม่มีอะไรเป็นเงื่อนต่อประจักษ์อยู่ในปัจจุบันสันทิโกประกาศกลางวันขึ้นในวาระสุดท้ายบริสุทธิ์พุทโธนี่จึงเรียกว่าเลิศนั่นให้มันเห็นอย่างนั้นสิพระพุทธเจ้าว่าเลิศว่าเลิศเราไปเสกสรรปัญญาต่างหากทั้งที่เรามันเลวให้มันเห็นความเลิศของเจ้าของเป็นลำดับลำดามาตั้งแต่ขั้นสมาธิปัญญาขึ้นถึงนิมุตติหลุดพ้นเลิศในเจ้าของแล้วมันกราบเองกราบพระพุทธเจ้าจะว่าเลิศหรือไม่เลิศใครจะชมไม่ชมก็ตามขอให้มันเลิศในภายในจิตใจของเรานี่พอเท่านั้นแหละเหนื่อยแล้วการแสดงธรรมก็เห็นว่าหยุดสมควรเพียงเท่านี้เหนื่อยเทศมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเหนื่อยแล้วอยู่หาแต่เรื่องก่อเรื่องสร้างขึ้นไม่น่าหลังอะไรเรื่องกังวลวุ่นวายเรื่องฆ่าที่อะไรอย่างนั้นเรื่องที่ฆ่าคนเขาจะว่าสัมมาทิฏฐิอะไรก็ว่าไปเถอะสำหรับพระแล้วตัวมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนี่ที่ว่ามักจะอยากฆ่ามากละเอียดก็ว่าเป็นสัมมาทิฏฐินะทำงานชอบไม่ดื้อก็หกคบรวมใครทำอะไรทำมันทำชอบมันชอบงานแต่หัวใจมันชอบสิหัวใจมันยุ่งเหยิงวุ่นวายนั่งมันเอาเวลาแก้หัวใจนะมันต้องว่างานสมุนไพรเราเราว่างั้นนะเพราะไม่เห็นประจักษ์ในเวลาปฏิบัติที่เวลาปฏิบัติงานเรานี้ยุ่งมาได้ยุ่งเมื่อไรเป็นเกิดยุ่งมาวุ่นเมื่อไรเป็นเกิดยุ่งนั่งใจกันทีนั่งใจเป็นสมุนไพรจะเป็นอะไรไปอยู่ไหนจะเป็นโลเลโลเรียกหน้ามันจะเป็นบ้ากันหมดแล้วเดี๋ยวนี้เรื่องการก่อการสร้างเนี่ยมันหนักมากนะมันไม่มีในธรรมของพระพุทธเจ้าจะให้ผมว่าไงผมถอดคัมภีร์มาสอนพวกท่านทั้งหลายทุกคนไม่รู้อยู่หรือว่าพูดเล่นหรือเวลานี้
มันมีแต่เรื่องอุตริทำขึ้นทั้งนั้นน่ะนั่นสร้างนั่นก็นี่สร้างนี่สร้างนี่สร้างตัวสร้างมันอะไรอัศจรรย์มีแต่กิเลสมันหัวเราะทั้งนั้นน่ะอย่าอวดกันอวดกิเลสนี่พระพุทธเจ้าสอนว่ายังไงเห็นไหมเทศอยู่ตลอดเวลามานี่ใครก็ได้อ่านได้ดูสิทำไมจะไม่ได้อ่านคัมภีร์มีอยู่นี่พระพุทธเจ้าชมเชยที่ตรงไหนไม่เห็นมีชมเชยพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจน์ทั้งหลายเมตั้งแต่เรื่องนี้ทั้งนั้นน่ะเรื่องจิตกับภาวนาสถานที่นั่นที่นี่เป็นยังไงเป็นไงจี้เขาจิตเขาจิตทั้งนั้นน่ะไม่ได้มาโลเลโลเล่กับแบบโลกสงสารเขาอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้พาเรามันเป็นอย่างนั้นน่ะพอถึงเอื้อมละอาเขาก็เอื้อมละอาพวกเราเองดูกันผู้ที่ดีกว่ากันบ้างดูกันมันก็จะดูไม่ได้เลยรังเกียจกันไปแล้วนะมันโลเลโลเล่มันไม่ได้หน้าหลังอะไรแล้วเนี่ยเวลานี้การฝึกทรมานตนก็ดูสังเกตจิตนั่นสำคัญมากอ่ะมันเป็นยังไงโอ้หนักจริงๆอ่ะเรื่องฆ่ากิเลสผมพูดจริงๆมันไม่ลืมมันสดสดร้อนๆมันลึกมันขักลึกมันหนักจริงๆนึกว่าจะเป็นจะตายจะไม่มีเหลือซากมาให้หมู่เพื่อนเห็นเลยนั่นแต่มันก็น่าชมมันหนึ่งที่จิตคือจิตไม่เด็ดมันก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้นะมันเด็ดจริงๆนั่นเองนะเป็นกับตายไม่เห็นมีความหมายอะไรเลยนู่นฟังสิเวลามันเด็ดของมันเพราะงั้นมันซัดได้ทุกอย่างเลยนะอ้าวว่างั้นขาดสะบั้นไปเลยมันไม่มีความหมายเรื่องตายโลกเขาตายกันทั้งนั้นแหละทำไมเราจะอยู่ข้ามฟ้าวะนี่เข้าต่อสู้กับกิเลสนี่เราทำไมกลัวตายทั้งที่โลกเขาก็ตายเราก็จะตายนั่นมันเอากันขนาดนั้นนะจะผ่านไปได้แต่ละปลอดละปลอดนิโถมันจะเล่นเล่นมาจะวกเวียนตายเกิดตายเกิดนี่มันประจักษ์จริงๆนะไม่ใช่พูดเล่นๆนะแต่ไม่ทราบจะพูดให้อะไรให้ใครฟังได้หรอทำให้เป็นขึ้นในใจของพูดให้ได้ฟังได้เฉพาะแง่ที่ควรพูดแต่พระพุทธเจ้าว่าอวิชชาปัญญาสังขารดังนั้นเจออวิชชาเข้าไปจริงๆดูสิน่ะเรื่องวัฏจักรวัฏจิตที่มันหมุนมันเวียนทั้งมันน่ะมันเข้าถึงจุดของมันจริงๆมันทำไมจะไม่รู้ก็มันตัวมันเป็นเองนี่วะเมื่อเข้าถึงกันแล้วมันทำไมจะไม่รู้นั่นนี่เราไม่เข้าถึงมันทีมีแต่มันพาเป็นพาไปพาลากพาถูมันถึงไม่รู้เกิดมากี่กับกี่กันมันก็ไม่รู้ว่าตัวเกิดตัวตายทุกข์ยากลำบากมาขนาดไหนมันก็ไม่รู้เมื่อเข้าไปถึงตัวมันแล้วมันทำไมจะไม่รู้ตัวมันเองเป็นผู้เป็นนั่นเอาตรงนั้นสิมันจะเป็นไปข้างหน้ากับตัวนี้เป็นมาแล้วกับตัวนี้มันเป็นเพราะสาเหตุอะไรมันก็อยู่ในนั่นมันเห็นประจักษ์อยู่นั่นเราจะสงสัยอะไรศาสดาองค์เดียวประกาศลั่นโลกเห็นไหมพระองค์ไปหาใครมาเป็นสักขีพยานเหมือนประกาศธรรมสอนโลกนั่นก็เพราะสันติโกประกาศตั้งรู้เองเห็นเองไม่ต้องไปหาใครมาเพิ่มเติมส่งเสริมป่าเขาลำนาไฟก็หมดไปศาสนาก็เป็นอย่างนี้แหละดูเอาทุกท่านหมดความหมายไปหมดความหมายไปเพราะอำนาจของกิเลสมันทับมันถมมันโอ้โหอะไรที่เป็นของไม่ดีนี่มันยกยอปอปั้นขึ้นมาเป็นของดีของดีโอ้โหจิตใจนี่ต่ำขนาดนี้เทียวเหลือมันสลดสังเวชนะมันถึงได้คำว่าเทียวเหลือให้อุทานในใจสลดสังเวชในใจของที่ต่ำช้าเร็วซ้ำเท่าไรยิ่งขูดยิ่งคุ้ยขึ้นมาเหมือนพวกมูดพวกขูดลากขึ้นมาให้ประดับเอาทองทั้งแท่งมาประดับตกแต่งมันมูดขูดนั่นเอาปอมาปั้นมันเป็นของหยิบของมีของวิเศษวิโสวิเศษวิโสอะไรก็ขี้นั่นก็รู้ว่าขี้อยู่แล้วใครก็รู้นะอันนี้ก็เป็นยังไงใครจะไม่รู้สิ่งที่โลกมันเป็นบ้ากันอยู่นั้นเราก็เป็นโลกคนหนึ่งแล้วก็เป็นบ้ากับเราอีกคนหนึ่งเนี่ยแล้วไปตำหนิใครถ้าไม่ดูทั้งจุดหัวใจของมันชัดเจนลงไปแล้วมันจะได้เห็นหมดทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ตรงไหนผิดตรงไหนฮะในข้านพระพุทธเจ้ามันไม่เห็นมีเรื่องกับกิเลสนี่ข้านทุกระยะอะไรแยกออกมาเป็นเรื่องข้านกันเพราะมันปลอมเรื่องของกิเลสนี่มันปลอมต้องในข้านกันทุกระยะระยะทุกขณะที่มันแสดงออกมา
เรื่องของธรรมหาที่ค้านไม่ได้นะเพราะจริงทุกอย่างจริงทุกอย่างขนาดนั้นมันยังไม่ยอมเชื่ออำนาจของกิเลสมันรุนแรงขนาดนั้นเนี่ยไม่ใช่เราไม่ยอมเชื่อนะกิเลสนั่นพาให้ไม่เชื่อเราอยู่ใต้อำนาจของเขาก็ต้องเป็นไปตามเขาอยากเชื่อแต่มันเชื่อไม่ได้เพราะอำนาจของกิเลสมันรุนแรงมากกว่าโอ้เหมือนลิบลับในเรื่องศาสนาลงลิบลับลิบลับโอ้มรสุมของมหาสมมุติมหานิยมมันท่วมมันท้นจนมองไม่เห็นคนคนหนึ่งมองไม่เห็นตัวเลยจะว่าไงจิตดวงหนึ่งมองไม่เห็นตัวจิตเลยมีแต่อันเดียวนี้ทั้งนั้นธรรมะเข้าไปผ่านไม่ได้เลยถูกปัดออกตก5ทวีปธรรมะผ่านเข้าไปนี่ตก5ทวีป5ทวีปอำนาจของกิเลสมันรุนแรงขนาดนั้นเวลานี้กำลังเพียง 2,500 กว่าปีตอนนี้ก็พอแล้วดูแล้วมันน่าดูนะถ้าจะว่าแบบโลกว่าน่าดูมันไม่ปิดบังลี้ลับมันเปิดมันเผยให้เห็นตามหลักความจริงของมันทางนี้ก็เปิดรับกันดูสินะมันจะไปไหนว่างั้นเลยของจริงของมีอยู่มันจะลี้ลับไปไหนว่างั้นเลยเมื่อมันได้เปิดให้เห็นแล้วมันเปิดหมดทั้งนั้นแหละเวลามันปิดยังไงมันก็ไม่เห็นนั่นจิตของพวกเราเวลานี้มันกำลังถูกปิดทำยังไงมันก็ไม่เห็นทำยังไงก็ไม่เห็นทำให้ขยันเท่าไหร่มันก็ยิ่งเกียจข้างกันไปทำให้ฉลาดเท่าไหร่มันยิ่งโง่เนี่ยอำนาจของกิเลสมันรุนแรงทุกด้านถ้าขึ้นที่ว่าของเรื่องของกิเลสแล้วมันเปิดออกนู้นมันถึงได้เห็นโทษกันเมื่อเห็นโทษกันแล้วสุดเหวี่ยงอ่ะที่นี่เป็นก็เป็นตายก็ตายถอยไม่ได้ว่างั้นเลยเมื่อถึงขั้นธรรมมีกำลังไปอย่างนั้นนะเช่นเดียวกับกิเลสมีกำลังแล้วไม่มีอะไรผิดกันเวลากิเลสมีกำลังนี่ธรรมะผ่านเข้าไปไม่ได้ปัดตก5ทวีปอันนี้เวลาธรรมมีกำลังสติปัญญามีกำลังทุกด้านทุกทางแหลมคมพอแล้วนี้อังกิเลสผ่านเข้ามาว่างั้นเลยตก5ทวีปเหมือนกันผ่านเข้ามา5ทวีปเหมือนกันทีนี้ทำงานแล้วนั่นนี่สติธรรมปัญญาธรรมเป็นสำคัญทำงานบนหัวใจแทนกิเลสวัฏวนวัฏจิตแต่ก่อนเดี๋ยวนี้วิวัฏจักรกำลังหมุนย้อนกลับกิเลสผ่านมาได้ยังไงตก5ทวีปเหมือนกันเมื่อถึงขั้นแล้วเป็นไม่ถอยเหมือนกันกับกิเลสมันไม่ถอยกิเลสไม่มีคำว่าอ่อนตัวเราจะแก่ข้ามข้าชราขนาดไหนกิเลสไม่มีคำว่าอ่อนตัวมีกำลังบังชาตลอดกิเลสมันจึงไม่ตายด้วยหลักธรรมชาติไม่ตายด้วยความแก่เท่าชราเหมือนสิ่งทั้งหลายแก่เท่าชราตายกิเลสไม่มีตายถ้ามันมีธรรมเข้าไปสังหารมันเท่านั้นมันไม่ตายเพราะฉะนั้นจึงต้องมีธรรมเมื่อธรรมเข้าไปสังหารได้ธรรมได้ที่แล้วก็เอาละที่หนึ่งนะนี่เดี๋ยวมันพังลงทำมันก็ยิ่งหมุนติ้วบนหัวใจนั่นแหละแทนที่เดี๋ยวแต่ก่อนที่เดี๋ยวอยู่บนหัวใจธรรมะเข้าไปเกี่ยวข้องมาได้พังเลยทีนี้เมื่อทำเข้าได้ที่แล้วพังที่เดี๋ยวก็เหมือนกันอีกแย่ภาพขาดสะบั้นแล้วแล้วมันมีแต่เรื่องขาดสะบั้นไม่มีเวลาที่จะมันจะก่อตัวขึ้นมาเป็นลูกเป็นหลานกันเป็นโคตรเป็นแท้กันได้เหมือนแต่ก่อนแล้วมันจะเอาอะไรมาเหลือมันก็ต้องพังนั่นนี่เรียกว่าอัตโนมัติเป็นหลักธรรมชาติเหมือนกันกับกิเลสมันหมุนจิตของสัตว์โลกให้เป็นตามหลักธรรมชาติทั้งมันฉันใดวิวัตจิตวิวัตจักรมันก็หมุนหลักธรรมชาติเหมือนกันจนกระทั่งให้อยู่ในหลักธรรมชาติตั้งเดิมคืออะไรความบริสุทธิ์พุทโธลงถึงจิตเต็มที่แล้วอยู่ทำกับใจเป็นอันเดียวกันใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันเราจะพูดอะไรพูดไม่ได้ที่นี่นะหากไม่สงสัยเพราะไม่ใช่วิสัยของที่จะนำมาพูดให้โลกเข้าใจได้เห็นได้รู้ได้ยินได้ฟังได้คาดเดาถูกต้องตามนั้นนอกจากมันเป็นเองแล้วไม่ต้องคาดมันก็รู้เองเนี่ยที่ว่าความรู้ของพุทธเจ้าของภาษาโลกทั้งหลายไม่ได้เหมือนความรู้ของพวกเราหนาเพราะธรรมชาติที่เป็นเจ้าของความรู้ทั้งหลายนั่นเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นั่นเหมือนใครเหมือนอะไรเมื่อไหร่ไม่เหมือนนะอากัปกิริยาที่แสดงมาจากนั้นจริงไม่ได้เหมือนอะไรเพราะออกมาจากความบริสุทธิ์จริงไม่เหมือนอะไรไม่เหมือนอะไรนั่นน้ำไหลไม่ไหลน้ำไหลเปียกๆตกมาจากไหนน้าเปียกๆ
ผมเห็นอย่างนั้นที่ผู้ปฏิบัติเอาปฏิบัติกันกันสินี่เคยอย่างนั้นอยู่นะเพราะผมจะไม่ยุ่งกับมันนั่นแล้วมายุ่งผมไม่ได้ตั้งแต่วันออกปฏิบัติมาเลยมายุ่งจริงไม่ตอนเดียวฟาดกันตลอดเวลาเพราะว่ามันหนักมากเลยไม่เวลาลืมหูลืมตาเนี่ยคือมันเต็มที่อย่างนี้ก็เก้าปีที่วางกันมันบางทีจนได้มันคนเลอะเลือดวิ่งเขาก็ออกอะไรมายุ่งไม่ได้จริงๆเพราะจะฆ่ามันจริงๆจะไม่ให้มันเหลือในหัวใจเลยเนี่ยความมุ่งมั่นมันถึงขนาดนั้นเราจะอะไรมายุ่งให้มันเสียเวลาไปได้หรือตกไหมบางทีมันตกอยู่ไงก็ยังนั่งอ่ะคนเดียวคนเดียวคนเดียวไม่เอาใครไปด้วยแล้วผมนิสัยผมยังว่าเนี่ยมันต้องเหมือนน้ำไหลบ่าใครเข้าไปด้วยใครไปด้วยความรับผิดชอบตามสัญชาตญาณมันก็มีทุกคนไปปล่อยตายแล้วเลยเป็นยังไงเวลาไปมันก็ต้องมีความรับผิดชอบกันอยู่เรื่อยๆภายในใจนั่นเป็นสัญชาตญาณอย่างแต่สัตว์ไปด้วยกันเขายังมีรับผิดชอบกันนี่มันก็เป็นน้ำไหลบ่าสิก็คนเดียวนี่เดินทั้งวันเป็นความเพียรทั้งวันนั่นฟังสิเราก็คิดตามอยู่กับของวันนี้ขาดความเพียรเพราะเดินกลางมันไม่มีมันเป็นความเพียรตลอดเลยเดินจากที่นี่ไปถึงที่นั่นมันก็เป็นความเพียรตลอดเดินยังกลมเท่านั้นคนเดียวไม่ได้คุยกับใครนี่มันเหมาะเจาะดีนะความเพียรของเราจะก้าวไปนี่ผมไม่ยุ่งกับใครจริงๆนะที่เอาอย่างกันอย่างหนักอย่างไม่มองฟ้ามองเมฆมองเมฆมองหมอกอะไรเลยเนี่ยตามีมีแต่ไม่มันมองในสิ่งที่เป็นภัยมันสกัดรัดกั้นมันบังคับกันอย่างรุนแรงมันอยากดูไม่ให้มันดูมันบังคับไว้ดูจะดูอะไรมันก็ดูมันที่มันเคยเป็นข้าศึกตัวข้าศึกใหญ่ๆนั่นแหละเออมันกล้าหาญขนาดไหนวะเรื่องของเจ๊แต่เรื่องทำนั่นชิบหายปุ๊บปุ๊บเหมือนเจ๊นี่ละล่ะคือว่าโอ้กองทุกข์ก็คือว่ามันลำพึงในของนะลำพึงชั่วขณะนะไม่ใช่ลำพึงอยู่เรื่อยๆมันลำพึงชั่วขณะโอ้โหงานการเราไม่ทำงานเหมือนลูกของขานเราแต่งานภายในใจของเราไม่มีเวลาปล่อยวางเลยมันหนักเอาจริงๆนะนี่นะเขาอยู่ในป่าในเขามันช่วยนะเรื่องวิสุทธะมันช่วยเยอะๆนะหรืออย่างนี้ไม่ค่อยกวนมันก็ยิ่งสนุกกวนมันเป็นในหัวใจเราคนเดียวไม่มีสิ่งนี้ไปเกี่ยวกวนมันก็เกี่ยวกวนตัวเองของมันอยู่นั่นแหละอยู่ในนั่นแหละถ้ามันยังไม่สงบอันนี้นะมันก็จะอยู่ในป่าในเขาร่างสงบแล้วมันอยู่สบายเพราะจิตเป็นสมาธินะสบายว่ะอยู่ในป่าในเขาก็สบายคือไม่ยุ่งกับเรื่องเหล่านี้แหละไม่ใช่อะไรนะเขาว่าสบายก็คือเรื่องเหล่านี้แหละเรื่องอันว่าพิสภาพนี้มันยังมีอยู่ในใจที่พอจิตไม่สงบมันก็อิ่มตัวของมันมายุ่งรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอะไรเพลินอยู่กับความสงบนี่อยู่สบายตอนนี้ก็ทำให้เพลินได้นะเพราะมันถึงติดสมาธิชีวิตคนเราคือมันสบายไม่ยุ่งกับอะไรแต่มันก็ไม่ได้อะไรมากกว่านั้นนะนู่นเวลาก้าวทางด้านปัญญามันดึงคืบของมันออกเหมือนก็เปิดเหมือนออกมาดูมองดูเมฆดูหมอกอ๋อนั่นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้อย่างนั้นเพราะปัญญามันออกนะนี่เปิดออกพอเปิดออกมันเห็นมันนี่พอเมื่อมันเห็นมันรู้แล้วมันก็ทำให้ดูดดื่มออกทางด้านปัญญาออกไปซะจนกระทั่งถึงมันพุ่งทีนี้ไม่ต้องจะลองคาบละมันอยู่ปัญญาเมื่อเห็นผลแล้วนะมันจะร่างเอาไว้ทั้งนั้นมันเลยเถิดในร่าง
ลืมหลับลืมนอนลืมทุกอย่างเดินยังกรมไม่ฟาดตั้งแต่ฉันหันแล้วจนถึงปัดขวาดไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะไม่สนใจเลยมันเดินทั้งวันได้สบายขนาดนั้นเยอะจนขาเท้านี่ออกร้อนนะขาเท้าผมออกร้อนวูบวิบวูบวิบวูบวิบขาเท้าแต่ไม่เคยแตกนะแต่นี่จะดูมาเพียมาดูฝ่าเท้าแตกดูไงดูก็ไม่เห็นแตกนะคือว่าพระโสดาบันเดินยังกรมฝ่าเท้าแตกแต่ก่อนผมก็ไม่ได้เงินพอที่จะมาพิจารณาแต่ไม่ใช่เป็นการอาจเอื้อมนะคือเอาเหตุผลมาเทียบเคียงเดินยังกรมธรรมดานี่จะขนาดถึงฝ่าเท้าแตกด้วยการบังคับบัญชาโดยนี้มันเป็นไปไม่ได้แน่ถ้าอันนี้เป็นไปได้เลยไม่สงสัยเพราะมันเพลินมันลืมเนื้อลืมตัวลืมเวลาเวลาเนี่ยมันฟัดกับที่เหลือตลอดเวลาหรือเดินอยู่ไม่หยุดเป็นได้วางงั้นเลยได้มันมีเครื่องยันกันอย่างนั้นด้วยพวกน้ำพวกอะไรนี่มันไม่สนใจนะเหมือนไม่มีอะไรไม่กินอะไรทั้งนั้นละลืมไปหมดทุกอย่างเวลามาเข้าแค่ที่พักโถมองเห็นน้ำนี่โดยเสพผงผงมันจะตายนะกินน้ำนี่กินไม่ทันใจนั่นรู้จนสำลักกอกกอกนะมันจะตายจริงมันหิวนะแล้วมันเห็นน้ำมันถึงคิดใส่น้ำปุ๊บเลยใส่กันเลยขนาดนั้นนะแล้วเลยก็ไม่เห็นมีอะไรเลยมันก็มีแต่เดียวนี่ฟัดกันอย่างนี้พูดถึงเรื่องปัญญาก้าวแล้วเนี่ยมันมีสะเพินท่าเดียวท่านเรียกว่าอุทจจะแล้วก็ไม่เข้าใจเวลาผ่านเข้าไปแล้วก็รู้เองสังโยชน์เบื้องบนอุทจจะอุทจจะแต่คือมันเพลินเกินตัวมันฟุ้ง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 เพลินเกินตัวมันไม่เข้าพักผ่อนในสมาธิมีแต่จะเอาให้รู้ให้เห็นรู้เห็นอย่างเดียวจนจะท้องจะตายก็ยังไม่รู้เรื่องนิรันดร์แต่อุทจจะไม่พอดีอันหนึ่งเวลามันผ่านไปแล้วมันก็รู้มันเองอ๋อตรงนั้นเป็นงั้นตรงนี้เป็นงี้เวลามันจะตายจริงมันเข้ามาพักพักสมาธิอ่ะแต่ไม่เอาจริงๆมันไม่เข้านะมันเพลินกับงานนั่นขันกับขันอยู่ในหัวใจนะไม่เพลินนอกนะงานนี่งานในหัวใจทั้งนั้นแหละไม่ออกนอกนี่เลยงานปัญญาขั้นนี้ไม่มีออกนอกเพราะนอกมันปล่อยหมดแล้วนี่เอาอะไรมายุ่งวะมีแต่พวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันฟัดกันอยู่เนี่ยเรื่องรูปมันก็หมดปัญหาไปตั้งแต่การกิเลสมันเห็นอย่างนั้นที่การปฏิบัติเขาไม่บอกก็ตามมันรู้ของมันอย่างนี้ว่าไงแม้ว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันก็ไม่ทูลถามท่านทูลถามปัญหาอะไรฮะความรู้เหมือนกันเหมือนกับเรารับการเนี่ยใครก็อิ่มใครก็อิ่มใครก็รู้เผ็ดร้อนเผ็ดเค็มใครก็รู้ด้วยกันในลิ้นในลิ้นในลิ้นอิ่มมันก็รู้ด้วยกันแล้วที่ถามปัญหาอะไรฮะนี่ก็แบบเดียวกันแล้วความรู้เหมือนกันเหมือนกับเรารับการเนี่ยใครก็อิ่มใครก็อิ่มใครก็รู้เผ็ดร้อนเผ็ดเค็มใครก็รู้ด้วยกันในลิ้นในลิ้นในลิ้นอีมันก็รู้ด้วยกันแล้วจะถามปัญหาอะไรฮะนี่ก็แบบเดียวกันแล้วหมดปัญหาไปตั้งแต่กามราคะเพราะอันนี้หมดปัญหาแล้วร่างกายมันพองมันแล้วเมื่อมันพอแล้วมันไม่ยอมพิจารณานะนั่นเห็นไหมเวลามันพิจารณามันถอยเมื่อไรคันกันทั้งวันทั้งคืนกับอันนี้แต่เวลามันอิ่มตัวมันแล้วมันก็พอมันปล่อยแน่มันปล่อยอย่างนั้นได้เห็นที่ท่านนั่นสิบางครั้งพิจารณามันก็ไม่ยอมพิจารณาพิจารณาอะไรเนี่ยถ้าจะพูดแบบโลกๆนะแต่นั้นมันไม่ถึงอย่างนั้นมันรู้ของมันแล้วเนี่ยมันก็หมุนอยู่ตั้งแต่พวกนามธรรมติ้วติ้วติ้วหมุนกันไปหมุนกันไปมันก็เข้าไปหาจุดนั้นแล้วเนี่ยอวิชชาอวิชชาโถเวลาอวิชชาแผ่หน้าเนี่ยวิชามันอยู่ฉากหลังตัวราคะตัณหานี่อยู่ฉากหน้าตัวนี้ตัวรุนแรงมากนะผาดโผนจนทยานมากที่สุดตัวนี้เรื่องสติปัญญานี่มาทุ่มตรงนี้นี่เหมือนน้ำหนุนไหลโจรลงมาจากภูเขาเป็นสติปัญญาที่ผาดโผนจนทยานที่สุดก็คือสติปัญญาขั้นราคะเนี่ยมันเป็นน้ำมันเองนี่พุ่งรุนแรงมากนะพุ่งนี่มันเป็นอัตโนมัติมาแล้วเนี่ยขั้นนี้ก็เป็นแล้วนะขั้นกามราคานี่เป็นอัตโนมัติแล้วพุ่งแล้ว
ถ้าใครจะผ่านจากนี้ไปแล้วเรื่องลูกเสียงกินรถเครื่องสัมผัสหมดปัญหาไปพร้อมกันกับร่างกายหมดปัญหาราคะหมดปัญหานั่นมันเห็นอย่างนั้นสิมันตัดหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วร่างกายของอยู่กับเจ้าของมันก็รู้หมดนะมันก็ไม่เล่นใช่อันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องร่างกายภายนอกที่มาเป็นรูปภายนอกมันก็หมดปัญหาไปตามๆกันนั่นมันก็เหมือนกันหรือออกจากนั้นแล้วมันก็ละเอียดเข้าไปปัญญาละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปมีแต่เรื่องสัญญาสังขารเนี่ยมันเอากันอยู่นี่สัญญาสังขารสัญญาสังขารที่มันปรุงมันแต่งอะไรฝึกซ้อมกันอยู่นี่แหละเอาอันนี้แหละฝึกซ้อมสติปัญญาขั้นละเอียดเป็นน้ำซับน้ำซึมนะที่นี่นะไหลลินทั้งวันทั้งคืนแต่ไม่รุนแรงหากไม่หยุดอยู่ในก็หมุนกันอยู่อย่างนั้นติ้วติ้วแล้วละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปนะโอ้ยพูดยากนะจนกระทั่งถึงจะว่าอาจเรื่องก็ตามนะเมื่อมันสุดตรงนี้เพราะตรงนี้เราก็เห็นเนี่ยละเอียดเข้าไปนี่เราก็เห็นละเอียดยิ่งกว่านั้นมันคืออะไรนั่นน่ะนั่นน่ะมันเห็นอยู่มันรู้อยู่นี่แต่ไม่เห็นมีไม่เห็นมีชื่อว่าไงคำว่ามหาสีบัญญามันก็เด่นอยู่แล้วในหัวใจของเรามันเผลออะไรที่ไหนเมื่อไหร่วะนั่นทีนี้นี่พอเข้าถึงอันซึมซาบมันคืออะไรนี่ทำให้เป็นการอาจเรื่องเราก็จะว่าปัญญาแล้วก็ว่ายานซะจริงมันซึมเข้าไปนะยานอย่างทราบเข้าไปอย่างทราบเข้าไปฮะเป็นอย่างนี้เองเวลามันเป็นนะมันเป็นก็ในหัวใจเจ้าของไม่ได้ไปเรียนจากผู้ใดเรียนจากหลักธรรมชาติที่เป็นอยู่ในเจ้าของนี่ฮั่นละเอียดละออก็ละเอียดละออสุดขีดที่จะพูดนำมาพูดไปได้แต่บางอย่างนะถ้ามันไม่เป็นในเจ้าของเองแล้วมันพูดไม่ได้นะจะพูดให้ได้ทุกอย่างไม่ได้บางอย่างเป็นไม่ใช่วิสัยที่จะนำมาพูดไม่ทราบจะพูดหาอะไรเหมือนไม่รู้นี่นะอยู่นั่นพอมันตะล่อมเข้าไปตะล่อมเข้าไปตะล่อมเข้าไปวิชาหมดทางเดินดิทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสนี่ราคะตัณหานี่สุดเหวี่ยงนะมันออกเล่นละครมันนี่สุดเหวี่ยงโลกธาตุไหวหนึ่งเนี่ยอวิชชาเป็นเพียงพื้นให้เฉยนะตัวราคะตัณหาตัวรุนแรงตัวทำงานที่หนักมากที่สุดแก่จิตใจของโลกนะชอบก็ชอบมากที่สุดทุกข์ก็ทุกข์มากที่สุดไม่รู้มันไปตามกันหรือว่าไงความร้อนกับเปลวไฟสว่างจ้าก็จริงแต่ว่าความร้อนมันก็แผดไปตามกันนั่นอันนี้ก็เหมือนกันความเพลิดความเพลินก็เพลินจริงแต่ความทุกข์มันไปด้วยกันไปด้วยกันมันไม่ให้รู้นี่นะอย่างเดียวมันเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเลยอย่างนี้โอ้โหโอ้โหเวลามันผ่านไปแล้วนี่ไปสอนใครให้รู้สอนให้รู้เหมือนหนึ่งว่าสูตรวิสัยที่จะสอนยังไม่สอนหาอะไรโถอยู่นั่นแหละโอ้โหเราโถอันเดียวกันนี่แหละมันอุทานสุดเหวี่ยงมันเป็นนอนไม่เป็นเจ้าของเองมันถึงชัดว่ะพอเข้าถึงขั้นละเอียดแล้วเมื่อราคะตัณหามันมอดลงไม่มีเหลือแล้วนี่ลูกเสียงกินรถมันไม่เห็นมีความหมายอะไรนี่นั่นแล้วตัวนี้ดับกันมันก็เห็นชัดนั่นเอามันขนาดนั้นสิตัวเก่งๆนี่แล้วที่นี่จะมีอะไรเป็นภาระความดึงความดูดที่สุดที่หนักที่สุดตัวนี้ตัวดึงดูดที่สุดตัวกดตัวถ่วงที่สุดคือตัวราคะตัวนี้ไม่หนักมากนะเวลามันฟัดกันมันก็เพราะมันถึงได้ผ่าผลโจรทยานสิมันไม่อย่างนั้นไม่ทันกันนี่ก็พุ่งพุ่งพุ่งพอตัวนี้ดับลงไปแล้วที่นี่อะไรมันก็หมดเลยหมดความหมายตามๆกันนะโอ้ตัวราคานี่เองตัวสร้างความหมายให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายจนถึงขั้นมหันตทุกข์มีราคานี่ตัวสำคัญขึ้นมันจับได้เลยที่พอนี่ดับลงไปแล้วมันก็เหมือนไม่มีอะไรทั้งที่กิเลสมันก็ยังมีก็รู้อยู่ว่ามีอยู่นะแต่มันไม่เห็นมีอะไรที่จะมากวนใจเองมันมีอันนี้เท่านั้นอันนี้เท่านั้นนั่นน่ะเห็นไหมนี่เข้าไปถึงอวิชชานี่มันก็ไม่ได้สร้างความทุกข์อะไรลำบากให้เราอะไรมากนักนี่นะพอถึงขั้นอวิชชาล้วนๆแล้วนะมันมีแต่ความ อะไรอัศจรรย์ความองอาจกล้าหาญความผ่องใสความอ้อยอิ่งมันติดของมันอยู่นั่นมันก็ติดอย่างทุกอย่างละเอียดมันไม่ทำความกระเทือนให้เรานี่นะนั่นน่ะมันเห็นชัดๆอย่างนั้น
พอถึงขั้นที่มันจะม้วนเสือกันแล้วอันนี้ม้วนเสือไปแล้วมันก็หมดปัญหาไปเลยทีนี้ในขั้นที่แบบราคาตันหานี่มันหมดนี่แหละมันจึงเหมือนกับว่าบ้านร้างแต่มีคนอยู่นั่นเทียบบ้านร้างคืออะไรตัวใหญ่นี้มันพังหมดแล้วราคาตันหานี่พังหมดแล้วตัวคึกตัวขนองตัวนักเลงโตตัวอันตรพานตัวนี้ทั้งนั้นว่างั้นเลยนะจะเป็นกินเหล้าเมายาเที่ยวปล้นเที่ยวจี้สะดมอะไรๆทำบ้านเมืองให้แหลกเหลวไปไม่มีประมาณนี่ก็ตัวนี้ทั้งนั้นตัวนี้ทั้งนั้นพอตัวนี้มันพังไปแล้วไม่เห็นมีอะไรมาแสดงอย่างนี้นี่นะก็เหมือนกับมีแต่สมบัติผู้ดีอยู่ในบ้านในเรือนก็ไม่มีใครมาก่อเรื่องก่อราวขึ้นในบ้านในเรือนพอให้ความความโกลาหลโอนอมานขึ้นมาจริงว่าจริงได้เทียบเหมือนกับว่าบ้านร้างแต่มีคนอยู่คือคนดีอยู่คนชั่วมันตายไปแล้วมีแต่คนดีอยู่มีกิริยาของจิตที่พอเหมาะพอดีธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรท่าผาดผลนี่มันก็เข้าหาจุดนั่นนะพี่มีคนอยู่คือยังมีอวิชชาอยู่นะยังมีสมมุติอยู่นะบ้านร้างก็คือตัวราคะตัณหามันพังตัวคึกตัวขนองตัวนักเลงโตนี่มันพังไปนี่เรียกว่านักเลงโตมันถึงเหตุถึงผลกับมันกับเรื่องตัวเนี่ยตัวอันตรพาลตัวนั่งเลี้ยงโตไม่ฟังเหตุฟังผลนะอันตรพาลตัวนี้เหมือนกันนะไม่ฟังเหตุฟังผลอะไรทั้งนั้นน่ะบ้านพังไปแล้วทีนี้มันก็มีแต่อาการของจิตที่ละเอียดละเอียดละเอียดมันเทียบเหมือนกับว่าคนดีของบ้านของเมืองไม่เห็นก่อเรื่องก่อราวอะไรเนี่ยที่ว่าบ้านร้างแต่มีคนอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้ม้วนเสื่อลงไปแล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไรฮั่นแต่ที่ว่ามันเทียบกันเรื่องอวิชชากับธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นมันก็เทียบได้อย่างนั้นแล้ววิชาที่ว่าอ้อยอิ่มที่สุดที่อัศจรรย์ที่สุดเกินคาดไม่มีอะไรที่จะอัศจรรย์ยิ่งกว่านี้นู่นน่ะเวลานั้นนะโอ้โหโอ้โหจนอุทานนู่นนะจิตของเราถึงได้อัศจรรย์ถึงขนาดนี้ขนาดนี้เขาว่าผ่องใสกับพิลึกพิลั่นโธ่จนอัศจรรย์เหมือนกันนั่นแหละเราผ่องใสเขาว่ากล้าหาญองอาจกล้าหาญอะไรก็อยู่ในนั้นหมดอัศจรรย์ด้วยกันไปตามๆกันหมดนะเวลาอันนี้มันดับลงไปแล้วนี่มันเลยกลับดับอันนี้แล้วมันคืออะไรอยู่ข้างล่างนั่นอ่ะถ้าเทียบนะเนี่ยอันนี้ปิดไว้ไม่เห็นพออันนี้ดับครบลงไปแล้วนั่นคืออะไรนั่นแหละที่นี่จึงเทียบได้อันนี้เหมือนกองขี้ควายน่าเห็นไหมที่ว่าอัศจรรย์นักอัศจรรย์หนาที่จนออกอุทานในตัวนั่นน่ะกับอันนั้นต่างกันยังไงมันมากลายเป็นกองขี้ควายแล้วนี่นะของละเอียดเป็นยังไงธรรมชาตินั่นต่างกันขนาดไหนฟังที่ถึงได้เทียบกันเหมือนกับกองขี้ควายทางที่นั่นละที่ว่าโลกคาดไม่ถึงโลกคิดไม่ได้ทำไมเป็นเสียอย่างเดียวนี่คาดจะมันตายก็ไม่ได้เรื่องหรอวะพอเป็นก็ท่านอ๋อทันทีเลยกราบพุทธเจ้าราบเลยท่านพุทธะคืออะไรไม่ต้องถามอ๋อมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวมันได้ยังไงท่านพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาตินี้ได้ยังไงฮั่นนั่นน่ะลงจุดนั่นน่ะนั่นละกาบราบแล้วที่นี่ศาสดามีตนมีตัวอยู่นี่น่ะตัวที่เห็นอยู่นี่รู้อยู่นี่ปฏิปักษ์จักอยู่นี่หน้านั่นธรรมคือนี่หน้าพระสงฆ์สาวกคือนี่หน้านั่นลงนั้นหมดแล้วถึงว่าเป็นมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไงนั่นนี่แหละธรรมชาตินั่นแท้เป็นอย่างนั้นเหมือนเป็นไม่ใช่ของนี่พูดเพราะเป็นปากเป็นทางให้คิดให้พิจารณาเท่านั้นล่ะเดี๋ยวจะไปหลงกองขี้ควายอยู่นั่นเวลามันเข้าไปมันหลงได้นะสติปัญญาขนาดไหนก็อย่างที่ว่าโอ้โหเพียงไกลสุดยอดเลยยังไม่เป็นองคลักษณ์ของมันได้นี่เก่งไหมอวิชชาว่างั้นแต่มันไม่ทำความกระทบกระเทือนให้เหมือนตัวอันตรพาลนี้อันนี้โหพี่ถึงจริงนะทำให้โลกธาตุหวั่นไหวได้จริงๆธรรมชาตินี่มันทำงานออกมาเหมือนฟ้าดินถล่มเลยนะเวลาพิจารณาก็เหมือนฟ้าดินถล่มเอากันนะนี่แหละธรรมะสดๆร้อนๆอย่างนี้แหละอยากให้หมู่เพื่อนในปฏิบัติเนี่ยอย่าไปสนใจกับสิ่งภายนอกเรื่องพากันพาให้เกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเชื้ออันหนึ่งที่จะหลอกเราให้ไปจมกับมันจมกับมันให้อย่างน้อยก็ล่าช้าวัตวนหดเข้ามาย่นเข้ามาด้วยภาคปฏิบัตินี่ย่นเข้ามาเห็นชัดลงไปนี่ตั้งแต่ได้หลักเกณฑ์แล้วเอาละที่ได้หลักแล้วนี่เริ่มแล้วนั่นเนี่ยเริ่มได้หลักเกณฑ์ของการตัดวัฏวนแล้วนะยิ่งเข้าไปถึงขั้นอันนี้มันยิ่งชัดเข้าไปขั้นกามราคะนี่ขาดสะบั้นลงไปแล้วอันนี้ยิ่งชัด
ยิ่งชัดละเอียดเข้าไปโดยลำดับลำดาเนี่ยที่ว่าพระอนาคามีท่านมาเกิดท่านจะอะไรมาเกิดอะไรมาดึงดูดท่านมีอันเดียวเท่านี้ดึงดูดลากไว้ดึงไว้มันเหมือนอะไรธรรมชาติอะไรที่ดึงดูดโลกนะเนี่ยเขาเรียกอะไรเพราะโลกนี่ดึงดูดวัตถุต่างๆให้มันตกมาเนี่ยมันก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าพ้นไปนี่ไปแล้วเป็นอวกาศแล้วมันก็ไม่ดูดด้วยนี่จิตมันพ้นอันนี้แล้วมันก็ไม่ดูดนั่นแหละพระอนาคามีท่านพ้นนี่แล้วไม่มีอะไรดึงดูดทีนี้เป็นอัตโนมัติของตัวเองเรื่อยเรื่อยหมุนเรื่อยคำว่าหมุนมันก็ไม่ถูกละจะไม่ทราบจะเอาอะไรมาพูดนะท่านทั้งรู้อยู่ในตัวเองนะถ้ามีชีวิตอยู่นี่ก็เร่งพิจารณาไปเรื่อยไปได้เร็วถ้าสิ้นชีวิตไปแล้วธรรมชาตินั้นก็เป็นตัวของตัวธรรมชาติของตัวเองหมุนตัวเองไม่ว่าหมุนหรือว่าอะไรเป็นอัตโนมัติตัวเองที่จะทำให้ละเอียดก็ไปจนกระทั่งอวิชชาหมดมันเป็นไปเองถึงสุดยอดไปเลยแต่ช้าต่างกันกับที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นฮั่นอย่างนั้นสิอย่างที่ว่าท่านที่ว่าเกิดนั้นท่านก็ใช้ตามสมมติเฉยๆนะเกิดชั้นอวิหาอัตปาสุสาสุสีถ้าใช้ตามสมมติให้มันเห็นในปัจจุบันจิตนี่เกิดหรือไม่เกิดมันก็รู้เองจิตนี่ค่อยเคลื่อนย้ายตัวเองโดยลำดับลำดาโดยหลักธรรมชาติธรรมชาติมันรู้ในนั้นมันเกิดที่ไหนตายที่ไหนวะนั่นมันเห็นอย่างนั้นที่เห็นได้ชัดอย่างนั้นอย่างนั้นแหละแต่เมื่อเวลาท่านแสดงกับโลกที่หูหนวกตาบอดอย่างเรานี่ท่านไม่ต้องพูดอย่างนั้นไว้สิมาไปเกิดในชั้นนั้นชั้นนี้อะไรนี่พอถึงจิตขั้นนั้นแล้วเรื่องความเกิดความตายที่ไหนมันไม่คำนึงคำนวณแล้วมีแต่อันเดียวเนี่ยที่จะค่อยหมดไปหมดเรื่อยไปเลยนั่นนะเป็นอย่างนั้นนะพูดเลยโอ้ยเจ้าอยู่ว่าหูหนวกตาบอดฟังมันโมโหเรากันฆ่าพระทั้งหมดที่วัดที่ไปนอนสบายดีโมโหท่านจะรีบรู้ไหมพูดอะไรๆก็นี่หน้านี่ได้มันก็ไม่ได้เรื่องนะมันก็เลยโมโหจริงๆนี่ผมพูดเฉพาะที่ควรจะพูดนะโลกสมมติอันนี้มันแย่งได้ทุกทีนั่นแหละกิเลสเนี่ยมันไม่ถอยหรอกเมื่อเรามันเป็นก็แล้วมันก็ยอมกันเองที่ว่าไปเกิดในชั้นนั้นชั้นนี้อะไรตรงนี้ล่ะถ้ามันสนใจในภพในชาติอะไรนี่เวลาไปมันไปของมันแล้วนะไม่ได้สนใจในภพในชาติอะไรนี่แต่อันเดียวนี่เป็นตัวของตัวอยู่หมุนนี่เป็นตัวของตัวแล้วผ่านไปถึงจุดที่หมดสมมติเหลือก็ผ่านออกเท่านั้นเองสมมติถึงขั้นอวิหาเอาอากนิฐานนั่นแหละสมมติถึงขั้นนั้นอวิชชาไปดับขั้นนั้นน่ะสมมติหมดตรงนั้นมันจะว่าเกิดที่ตรงไหนตายที่ไหนพูดยากอยู่นะก็ต้องพูดว่าใครจะฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าศาสดาองค์เอกวะจะเกิดในชั้นนั้นชั้นนี้บอกไว้ผู้ที่จะออกจากภพชาตินี้แล้วพอเป็นอนาคามีแล้วเกิดในชาตินั้นชั้นนั้นคือไปอยู่ในชั้นนั้นก็ได้เนี่ยผ่านจากนี้ไปก็ไปนั่นเลยทิ้งร่างอันนี้เสียธรรมชาติอันนี้ที่เป็นภูมิของตัวเองนี่ก็ไปล่ะนี่ภูมิของตัวเองนั่นเนี่ยเป็นตัวของตัวนี่ว่าเกิดนั่นเราจะขัดแย้งท่านยังไงว่าเกิดนะฮะว่าเกิดว่าตายเหมือนทั้งหลายมันพบทั้งหลายที่ถ้าว่าเกิดมันก็มีตายเนี่ยอันนั้นมันไม่มีอะไรไปให้เกิดให้ตายมีแต่ลอกอวิชชาออกลอกอวิชชาออกนั่นมีอะไรเกิดอะไรตายอยู่ในนั้นนั่นนั่นนั่นมันเห็นได้ชัดอยู่มันแต่อันนี้แต่ธรรมดาเรานี่โอ้มันเกิดมันตายจริงชัดเจนนี่ดีเนี่ยเมื่ออันนี้ชัดเจนแล้วอันนั้นก็ชัดเจนเหมือนกันแล้วจะอะไรมาข้านกันวะมันเห็นอย่างนั้นสิการปฏิบัติน่ะอ๋อภพนี้เป็นภพเกิดภพตายในปีขั้นเหล่านี้เป็นขั้นเกิดขั้นตายมันก็รู้ชัดๆทั้งมันอยู่นี่พอถึงขั้นนี้แล้วนี่มันจะเกิดตรงไหนไปตายตรงไหนมันก็เห็นว่ามันจับติดกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ว่าไงเหมือนกับว่ามีแต่ลอกออกปอกออกลอกออกปอกออกวิชาลอกออกเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยอยู่ลอกออกเรื่อยๆหมดเลยฮั่นเกิดที่ตรงไหนตายที่ตรงไหนเกิดที่ชั้นอวิหาพอตายจากอวิหาแล้วไปเกิดอัตตาหรือตายจากเอาอัตตาแล้วเกิดสุทธสาหรือตายจากสุทธสาแล้วไปเกิดอนิจจาหรื
ตายจากอนิจจาแล้วจึงไปเกิดนิพพานงั้นเหรอ อันพูดมันก็ยืดยาวไอ้ผู้ปฏิบัตินั่นแหละแล้วคำนี้อย่าลืมนะผมตายไปแล้วมันจะกังวานในหัวใจของผู้เป็นนั่นแหละเป็นยังไงผมพูดนี่เรื่องอุตริไหมผมเห็นในตัวเองแล้วมันยอมกันเองแล้วน่ะถึงขั้นยอมรับว่าเกิดว่าตายก็มีนี่ก็พูดอยู่แล้วเนี่ยนั้นตรงนั้นมันเกิดหรือไม่เกิดหรือไม่เกิดตายหรือไม่ตายนั่นสิมันเห็นงั้นดิมันต้องชัดว่ะโอ้ชัดจริงๆนะธรรมบุพุทธเจ้าประกาศไม่มีเรื่องมีเหลี่ยมอะไรเลยไม่มีร้อยสรรพสมเหมือนกิเลสนะกงแน่วต่อความจริงเลยนะถึงว่าสดๆร้อนๆน่ะสิพระพุทธเจ้านิพพานไปก็ตามว่าสดๆร้อนๆสดๆร้อนอย่างนี้เพราะความจริงอริยสัจเป็นตัวของตัวประกาศจังหวะอย่างนี้รวมกันนะผู้บริสุทธิ์นี่นั่นชี้ก็ไปตรงนั้นเลยพุทธศาสนาเราเป็นพุทธศาสนาที่เอกสมบูรณ์เต็มที่อริยสัจเป็นแก่นของศาสนาบริสุทธิ์ได้ทั้งนั้นถ้าลงก้าวพระองค์นั้นหนาวางนั้นเลยนั่นพระพุทธเจ้าจะมีเป็นหมื่นแสนล้านได้ยังไงนั่นเมื่อมีอะไรเขาเรียกโรงงานแต่ว่าก็ถูกเครื่องกันกรองอริยสัจสี่พระสาวกก็ดีพระเจ้าก็ดีไม่พ้นอันนี้นะต้องออกจากนี้ด้วยกันทั้งนั้นเป็นแต่เพียงว่าพระเจ้าท่านเป็นโดยหลักธรรมชาติของท่านเองหากเป็นในวงอริยสัจไม่เป็นที่อื่นเป็นที่อื่นไปไม่ได้มีอริยสัจในฐานะเป็นเครื่องยืนยันต้องผ่านนี้ไม่ผ่านนี้เป็นบุญผู้บริสุทธิ์ไม่ได้ว่างั้นเลยยันคำเดียวนี้เลยที่นี้เลยเพราะฉะนั้นว่าอริยสัจนี้เป็นหลักแก้วของศาสนาพุทธเราอะไรที่ถามแก่ทูลถามพระเจ้าถึงเรื่องมรรคแปดอะไรเขาถึงถามถึงเรื่องศาสนามีเยอะๆนะศาสนาได้จริงศาสนาได้เท็จอะไรโอ้อย่าถามเราไปมากศาสนาในนี้ก็แปดศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่ทรงมรรคทรงผลศาสนาที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่จะเกิดขึ้นจากศาสนานี้นั่นท่านว่างั้นนะวันท่านจะเวลาท่านจะปฏิพันธ์ท่านก็ชัดๆอยู่นั่นท่านย่นเข้ามาจะถามเราจะถามโคตรมากเพราะมีเวลาน้อยย่นเข้ามาให้เลยอย่างพวกนั้นก็พร้อมแล้วที่จะบรรลุธรรมอยู่แล้วเอาให้สำเร็จในคืนวันนี้นะเอาก็สำเร็จเลยเพราะท่านจ่อเข้าไปอริยสัจแล้วเนี่ยท่านจะพุ่งแล้วยืนเย็นก็ค่อยชั่วหน่อยระยะนี้ที่เพราะการนวดเส้นบ้างเพราะยาบ้างหรืออะไรไม่รู้นะค่อยชั่วหน่อยบินตบาก็รับได้หลายบาทหน่อยพอรู้สึกนิดๆผมหนีเลยทุกวันไม่รับต่อแล้วคนหนักลุ่มโมนนี่ฮ่าคนข้างในก็เยอะยังมีอยู่เยอะโอ้สงสารผมก็ดีทางใกล้ทางไกลอยู่ที่ไหนบ้านสี่ชั้นห้าชั้นก็ไม่ยอมอยู่มาอยู่กระต๊อบกระแท๊บในแค่ในร้านนี่จะทำไงจึงได้ปลูกกุฏิให้อีกเพื่อให้จะได้อยู่กันงั้นแล้วแยกแยะงั้นจึงไม่ได้เป็นเถนกรงนี่วะปลูกหลังนี้ให้อยู่พอได้อาศัยบ้างเพราะยังไงก็ไม่ถอยนี่มาเรื่อยๆนี่ว่าไงลงก็ต้องเลยทำที่บ้างดีไม่ดีอาจจะได้ปลูกอีกก็ได้เนี่ยคนมีราคาเท่าไหร่เนี่ยเวลาจะแยกคนมีคุณค่าขนาดไหนมีคุณค่าเท่าไหร่เรื่องไม้เหล่านี้มันมีคุณค่าเท่าไหร่แน่แยกปั๊บเดียวนี่แยกก็เหตุผลที่จะทำอะไรขอให้มีผลทำอะไรเมื่อถึงการเวลาที่ควรจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงในหรือนี่ให้มันเป็นยังไงให้พิจารณาด้วยเหตุผลแต่จะเป็นแบบสร้างงูว่างๆหาเหตุหาผลไม่ได้นั้นยานะอะไรก็มีแต่สร้างอะไรก็มีแต่สร้างหาเหตุผลไม่ได้นี่อันนี้ใช้ไม่ได้เลยคนไม่มีเหตุผลแก้กิเลสไม่ได้นะท่านเอาลงตรงจุดนี้นะเอาแล้วนะเลิกกันน้ำไหลไม่ไหลน้ำไหลเห็นเปียกตกมาจากไหนน้ำเปียก
อาอะไรมาถึงพิธีแหละทำพิธีอันนี้ขยายออกเยอะมันหลงมันลืมไปหมดเดี๋ยวนี้ผมมันเหมือนหัวตอนแหละแต่มันรู้อยู่จะว่าไงหัวตอนนี้มันรู้จากเครื่องใช้มันสึกมันหมดไปแล้วหรืออะไรเหมือนคนจะเริ่มเรียนกอไก่กอกาเลยเริ่มเรียนก็มันจำนี่เริ่มเรียนเท่าไรยิ่งหลุดลุ่ยไปความจำไม่มีเหลือกันอยู่มีถอนออกมีถอนออกนี่หุ้นเก่านี่นี่นั่งคุกเข่าได้เหรอใช่ไหมมันลืมไปหมดแล้วนั่นเองมันไม่ได้ยุ่งกับวินัยด้วยลืมไปด้วยที่ทุกคนเนาะเนี่ยที่ทุกคนตัวแม่การคุณเล่นก่อไก่ก่อกาอะไรแบบนี้มันด่วนนึกอะไรก่อนลืมเหรอถอนถอนนั่นนู่นถอนนี่ก่อนนะถอนเดี๋ยวทั้งอธิษฐานมังอันตรวาสกังปฏิคารามอิมังตระวาสกังปฏิตรานุอิมังตระวาสกังปฏิตรานุแล้วอันนี้อะไรเนี่ยอธิษฐานอิมังตระวาสโอเคอิมังอิมีนาเนี่ยอิมีนาอันตระวาสเตวาสเกนะกัตินังอิมีนาอันตระวาสเกนะกัตินังอัทธรามิใช่ไหมอิมินานตระวาสเกนะกัตินังอัทธรามิอิมินานตระวาสเกนะกัตินังอัทธรามิแล้วทำไงไม่ถามใช่ไหมอธิษฐานมังตระวาสกังอธิษฐานมังอันตระวาสกังอธิษฐานมังอันตระวาสกังอธิษฐานอยู่ที่นี่ก่อนอันนี้ปัจจุบันเรื่องอะไรปัจจุบันของมันฮะปัจจุบันนะผมปัจจุบันแล้วนะมันก็หมดปัญหาแล้วใช่ไหมนี่ปัญหาอธิษฐานใจฮะจะอธิษฐานใจก็ใช่เป็นบริขารนะที่นี่การพร้อมกันนะว่านะโมพร้อมกันนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาไปขึ้นก้อนผมเหลือผมขึ้นบ้างไงลืมครับอัตตังอาวุโสสังหัสสะอัตตังอาวุโสสังหัสสะกะตินังธัมมิโกกะตินัตถาโรอนุโมดาถาเลยอนุโมดาถะอัตตังอาวุโสสังหัสสะกะตินังธัมมิโกกัตถินัตถาโรอนุโมดาถะอัตตังอาวุโสสังหัสสะกัตถินังธัมมิโกกัตถินัตถาโรอนุโมดาถะตัวเป็นอะไรอาจุอาจุอาภาเวสังหัสสะกัตถินังธัมมิโกกัตถินัตถาโรอนุโมดาถะอาคาตังพันเตสังคัสสะกัตตินังอามิโกกัตตินาคาโรอนุโมดามะอาคาตังพันเตสังคัสสะกัตตินังธัมมิโกกัตตินาคาโรอนุโมดามะย
สังฆาสังฆาเห็นไหมคือสังฆาไม่ใช่สังฆาเลยนี่ก็ไม่ได้นะมันก็มองเสียอย่างนี้มันเป็นอาจารย์นะเพื่อนเราเรื่องเป็นวันนี้ที่ว่าดูมือทุกอย่างนะทุกวันไงอันนี้เป็นไงดูเฮ้ยไปนะปิดไฟหน่อยนะกระแตเลยจี้ๆยืนมันนอนมีแสงเหรอเดี๋ยวหมาคาบเลยนะเสียงจี้ๆมันเสียงกระแตเลยกระแตมาขี้ดื้อแล้วที่มันมาวิ่งอยู่นี่มันจะเอาคนหลายๆมันวิ่งวิ่งหาที่นี่มันกินอีแม่ก็เลยหายเงียบไปเลยไปเอาอย่างนั้นมันกินมั้งมันหากินคนหลายๆมันไม่สนใจใครที่วิ่งเที่ยวกันอุ่นนะเป็นเอามากมันเนื้อราประแจหรือหนีหมดมันเอามาหายสองเชือเชือที่ตัวหาตัวมันจะโตใครรู้ไหมมันอุ้มยังมากตัวเจ้าข้างใครรู้นะถ้าว่าสองหงส์อ่ะมันขังมันออกมาฮะที่มันถูกเป็นสองตัวก็จะป้อนมาเชื่อมือมาสองตัวเชื่อมมาอยู่ใจเชื่อมเชื่อมมึงมาอยู่ใจแต่ตีนั่นอ่ะโอ้ปอกเชื่อต้องสามสัตว์คนจะมากก็มากวันนี้ตะขี่มึงได้เท่าไหร่รวมทั้งหมดแล้วมันเลย6,700,000หรือ19,000หน่อยรวมเสร็จเลยก็ทุกอย่างแล้วต้องคิดถวายพระถวายพระมันร้าน40,000เยอะใช่ไหม16 วัดสองวัดหนึ่งวัดละ100,000แล้วอีกที่4วัดวัดละ60,000เป็นก็เป็นงานสี่หมื่นเนี่ยงานสี่หมื่นเนี่ยสี่เนี่ยว่าเราพวกจะใช้สายนั่นนี่แต่ในสวัสดิ์ก็เป็นการเสริมบ้างของท่านนะ